ค่อนข้างลึกซึ้งนะผมมองดูแล้วแบบผมมาดูแล้วผมก็ตลกนะว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่แบบนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไงครับนึกว่าคุณมันง่ายอ่ะเออแล้วฟังเอ้ยเชื่อฟังโบรกเกอร์ก็ได้อย่างเงี้ยแต่คือถามว่าโบรกเกอร์ไม่ได้ผิดแต่ว่ามุมมองของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองระยะยาวเท่าเราอ๋อยังผมมองระยะยาวเนี่ยผมจะไปซื้อทำไมหุ้นขาขึ้นถูกไหมคุณแซ่เออเพราะหุ้นขาขึ้นคุณซื้อเดี๋ยวมันก็ลงใช่ใช่ไหมครับถ้าคุณถือยาวพอมันจะลงให้คุณเห็นเหมือน CPF บอกตอนนี้ขาขึ้นถึงสุดๆอะไรเงี้ยแล้วบอกเราถือยาวสุดๆเพื่อรอขาลงเหรอหรือประเด็นอะไรก็ตามอย่างหุ้นที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรงช่วงก่อนเงี้ยที่แบบ PTL AJ ที่ขึ้นมาสุดๆ คุณถือเพื่ออะไรบางคนบอกโหตรงนี้สุดยอดมากแล้วผมถือเพื่อรับราคาขาลงนะ มันคือประเด็นที่หลายอย่างที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงชอบหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นถ้าคุณเป็นนักทุนระยะยาวอย่างผมเนี่ยหุ้นที่ในพอร์ตระยะยาวผมเนี่ยจะซื้อหุ้นขาลงตัวไหนที่แบบพื้นมันลงอ่ะครับแล้วราคามันถูกคือคำนวณฟันดาเมนทัลดูว่าโอเค PB PVV พวกนี้ดูแล้วดิวิเดนด์ยังดีอยู่เฮ้ยผมถือได้นี่ผมก็ซื้อแล้วถ้าผมถือนานพอขาลงมันก็จะหมดไปในส่วนก็เข้าขาขึ้นเพราะมันมีไซเคิลเสมออ๋อคือพื้นฐานมันดีและยิ่งถ้าเกิดว่ามันไปอยู่แถวๆเขื่อนล่างก็ยิ่งน่าสนใจน่าสนใจเพราะมันถูกใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นคือจริงจริงช่วงนี้ไอ้หุ้นที่ร้อนแรงแล้วปรับตัวลงมาแรงเนี่ยมันเริ่มเข้าเขื่อนล่างเออใช่ไหมต้องระวังนะเฮ้ยมันจะระวังน่าสนใจใช่ไหมมันน่าสนใจไงแต่ว่าระวังอย่าให้มันอย่าให้มันทะลุเขื่อนล่างทะลุเขื่อนล่างคือความจริงน่าสนใจจับตาไว้ก่อนดูซิว่ามันจะทะลุเขื่อนล่างหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทะลุนะคือแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีถ้าทะลุเขื่อนล่างเนี่ยผมมาศึกษาดูลึกๆเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาดคือถ้าเทรนด์ของตลาดนี่เข้าขาลงพอดีเนี่ยสมมติว่าตลาดมันดับเบิลดิฟกลับไปเนี่ยพวกนี้จะไปเลยไปเลยหายไปเลยกลับไปเป็นเขาเรียกว่าชาร์จระฆังคว่ำสูงๆดีๆใช่ลงมาแป๊กทะลุเขื่อนล่างเป็นราคาความลงไปที่เดิมเลยของราคาที่ขึ้นมาแต่นั่นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับตัวอินเด็กซ์ของตลาดที่ผมบอกว่าตลาดมันต้องคราชหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตลาดมันไม่คราชเนี่ยผมมองว่ายากนะที่จะลงไปอย่างนั้น มันเลยเป็นการจริงๆพูดถึงว่ามันก็เป็นแนวรับที่ดีอ๋อก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นนะไปเปิดกราฟดูอย่าให้มันแตกให้มันแตกหุ้นตัวของคนละกันถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีหลายคนพื้นฐานดีแต่จังหวะเข้าผิดนะก็ไปดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันมาชนเขื่อนล่างแล้วสำหรับนักลงทุนระยะยาวเฮ้ยคุณซื้อได้เลยลองดูลองดูลองดูนะลองมองดูตัดสินใจคือจุดนี้ถามว่าคุณต้องรับความเสี่ยงได้ประเด็นคือจริงๆเราควบคุมความเสี่ยงคือตัวเราเองถูกไหมครับถ้าถามว่าคุณรับตรงนี้ได้ราคาต่ำกว่านี้คุณไม่เดือดร้อนครับแต่คุณได้ปันผลในเงินที่ลงทุนไปสมมติคุณได้ 5% คุณแสบลงที่ราคานี้แล้วคุณได้ปันผลที่ประมาณ 5% อย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณก็มองว่าไม่เป็นไรนี่ก็พักเงินไว้ตรงนี้ได้เพราะราคามันลงถึงมันลงต่อจริงเนี่ยตลาดไม่ได้จะคราชถูกไหมเราก็รอให้มันเด้งกลับขึ้นมาใหม่แล้วถึงจุดหนึ่งเราพอใจที่ขายราคาไหนเราก็ขายราคานั้นผมถามจริงๆ VI อย่างนักลงทุนระยะยาวเงี้ยถ้าเกิดว่าสนใจหุ้นเขื่อนแตกเราซื้อแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นไปเราจะใช้ EMA 15วันแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าควรจะใช้ระยะยาวเลยผมว่าบางคนใช้55วันไปเลยนะเอา55วันเอา55วันไปเลยเพราะ55วันนี้ถ้าหลุดนี่คือมันเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงจริงๆคือพวกนี้เขารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคุณแซบพอความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเราเล็ดการแกว่งของราคาได้เพิ่มขึ้นไอ้การแกว่งของราคาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของตลาดที่เอาเงี้ยเจ้ามือเขาต้องการเขย่าหมูอะให้ออกแต่เจ้ามือเขย่าเยอะมากไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณรับความเสี่ยงได้มากกว่าเจ้ามืออย่างคุณเงินนอนเอาง่ายผมเงินนอนผมไม่เสี่ยงเท่าเจ้ามือเจ้ามือผมไม่รู้ว่าเอาเงินเหนือที่ไหนถูกไหมอาจจะไปรับบริหารเงินของใครก็ตามถามว่าเงินเขานิ่งเท่าเงินผมไหมไม่เพราะผมเป็นเงินเก็บฝากธนาคารถูกไหมดังนั้นที่ผมมาเล่นผมมาออมในหุ้นแต่ผมเข้าใจพฤติกรรมของเขาเนี่ยทำให้ผมไม่ต้องกลัวตลาดว่ามันจะเป็นอย่างไรหุ้นนี่เป็นนักลงทุน VI สมบูรณ์แบบเลยนะ VI แบบเทคนิคเริ่มมั่วเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วถือว่าเป็นการรวมได้ค่อนข้างที่จะดีคุณแพทย์อ่ะช่วงเวลาท้ายๆนะสรุปนิดนึงว่าถ้านักลงทุนอยากประสบความสำเร็จอย่างคุณแพทย์เนี่ยแล้วแบบหุ้นเขื่อนแตกเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5โอ้โหเป็นสเต็ปแล้วผมว่าเริ่มเก็บหุ้นก่อนเริ่มศึกษาฟันดาเมนทัลก่อนข้อแรกศึกษาฟันดาเมนทัลคัดหุ้นดี2จากนั้นก็เริ่มศึกษาเทคนิคอลเทคนิคอล3ลากเทรนด์ไลน์
ลากให้มันลึกขึ้นศึกษาให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเทนไลน์กับเทคนิคอลตัวนั้นก็จะช่วยให้เราประกอบเป็นภาพให้เราต่อสู้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือเรื่องนี้นะครับต้องไปอุดหนุนแล้วเนี่ยนะเขื่อนแตกไม่ได้ขายหนังสือนะแต่จริงมันดีจริงๆผมก็อยากให้คุณแพทย์เขียนต่อไปนี่แฟนคลับเยอะแยะเลยนะเนี่ยจริงก็หาคุณนะครับวันนี้ก็ได้เทคนิคหุ้นเขื่อนแตกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ข่าวว่ากำลังเขียนอีกหนึ่งเล่มอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเชิญมาอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือในส่วนของการลงทุนที่คุณแพทย์บอกมานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ตามนักลงทุนระยะสั้นก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะเอามาประยุกต์กันได้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนระยะยาวเลือกหุ้นที่ดีพื้นฐานดีเอาเอดีทุกอย่างดีนะครับแต่จังหวะการซื้อมันอยู่ตรงไหนล่ะทั้งหมดนี้คุณแพทย์พยายามที่จะย่อยให้เข้าใจกันง่ายๆว่าเราก็ต้องมีเขื่อนของเรานะหุ้นก็เหมือนกับน้ำถ้าเกิดว่าเขื่อนแตกไม่ว่าจะเป็นทางบนหรือทางล่างทางบนเราก็จะได้กำไรทางล่างเราก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ได้ทั้งระวังแล้วก็ได้ทั้งกำไรไปด้วยละกันนะครับเอาละครับวันนี้ถอดรหัสเซียนลากันไว้ก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ